สะดวกให้กับลูกค้าของเรานะครับในส่วนของ FF เองก็ได้มีโอกาสขยายธุรกิจของตัว SF เองด้วยนะครับแล้วภาพมองสเกลภาพตรงทุเรียนตรงนั้นเป็นไงบ้างคะตัวรังสิตคลอง1โครงการลุมพินีทาวชิปรังสิตคลอง1เนี่ยครับห่างจากถนนวิภาวดีนะครับห่างจากตัวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับไปประมาณสัก2กิโลนะครับแล้วก็อยู่บนรังสิตสายในนะครับรังสิตนครนายกสายในนะครับซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆนะครับเพราะบริเวณนั้นเนี่ยอย่างที่ทราบกันแหละครับว่ามีเป็นที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นมากนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราซื้อทาวน์เฮาส์แถวๆรังสิตคลองรังสิตนี่นะครับในราคาล้านต้นๆเนี่ยนะครับเท่าที่สำรวจดูก็ไปอาจจะไปคลอง12คลอง13แล้วนะครับแต่สำหรับคอนโดของเราราคาโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 6-7 แสนนะครับอยู่รังสิตคลอง1ซึ่งใกล้มากๆใกล้เมืองมากๆตัวนี้ครับก็ถือเป็นทำเลที่ดีครับแล้วตอนนี้น่าจะได้เห็นเมื่อไหร่คะตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างเตรียมที่เตรียมทางนะครับปรับสภาพดินอยู่นะครับถมดินอยู่นะครับแล้วก็เตรียมเรื่องไซต์ development นะครับแล้วก็ในแผนการของเราเนี่ยครับเราจะเริ่มลงมือก่อสร้างในส่วนของคอมมูนิตี้มอลล์ที่เราเซ็นMOUกับ SF เลยนะครับพร้อมกับห้องตัวอย่างนะครับถนนในโครงการอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้เวลาเตรียมการนานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้น่าจะเริ่มเปิดขายได้ประมาณสักต้นปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4แล้วราวๆนั้นนะครับก็มีโอกาสนะครับถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าทั้ง SF ก็มี value อาเพียนก็มี value นะครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับถามถึงไตรมาสแรกที่ผ่านมาเป็นไงคะโดยภาพรวมของ LVN เองอะคะก็ถือว่าดีครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราก็ดีนะครับเพราะปีแล้วน้ำท่วมแล้วตลาดคอนโดกลับมาบูมอีกครั้งนะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งอาเพียนนะครับเราเปิดโครงการใหญ่2โครงการนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเราเปิดโครงการที่อุดรธานีนะครับเป็นโครงการที่เราเปิดในพื้นที่อีสานเป็นโครงการแรกนะครับกับอีกโครงการที่สุขสวัสดิ์ซอย2นะครับที่สุขสวัสดิ์ซอย2นี่เราขายหมด 100% นะครับประมาณสัก740ยูนิตนะครับมูลค่า 1,100 ล้านนะครับวันนั้นก็ได้รับการต้อนรับจากลูกค้าเราเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณสัก11โมงเราก็ปิดการขายนะครับส่วนที่อุดรนะครับเรามีทั้งหมด6ทาวเวอร์นะครับ6อาคารนะครับ 1,400 ยูนิตโดยประมาณนะครับวันแรกวันเสาร์ที่เราเปิดขายนะครับก็เราขายไปได้ประมาณ 1,000 ยูนิตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราไปประมาณสัก 80% ของจำนวนยูนิตทั้งหมดที่เราเปิดตัวแล้วครับในส่วนของอุดรเองกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนครับคุณนะก็เท่าที่ผมได้มีโอกาสไปงานขายด้วยนะครับก็ดูแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมี2กลุ่มใหญ่อันที่1คือคนอุดรเองนะครับคนอุดรเองไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจประชาชนทั่วไปของคนอุดรนะครับก็ให้การสนับสนุนเราดีนะครับกับอีกส่วนนึงครับที่พบเจอกันก็คือลูกค้าของอาเพียนที่ไปบินไปจากกรุงเทพครับบินไปเช้าวันนั้นเลยครับก็หลายๆคนก็ไปพบพนักงานอาเพียนบนเครื่องเรียกว่าไปลำเดียวนะครับคนขายคนซื้อไปเครื่องบินลำเดียวกันนะครับก็ดีครับวันนั้นสนุกดีครับก็จากการที่เราขายได้ถึง 80% ก็หมายว่ากำลังซื้อในส่วนของภาคอีสานเองก็น่าจะดีอยู่ใช่ไหมคะผมว่าดีคงไม่ปฏิเสธว่ามันดีนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะเรียนว่าการที่เราไปเปิดโครงการที่อุดรแล้วทำยอดขายได้ 80% เนี่ยไอ้เรื่องยอดขายผมคิดว่าโอเคแหละมันก็เป็นความสำเร็จแต่ความสำเร็จเหนืออื่นใดเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะดีใจมากกว่าถ้าเราได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนอุดรนะครับในการเปิดขายที่อุดรเนี่ยนะครับเราได้รับความร่วมมือจากสถาบันราชภัฏอุดรนะครับที่กรุณาช่วยส่งนักศึกษานะครับมาร่วมในกิจกรรมการขายกับเรานะครับเราส่งคนขึ้นไปเทรนนักศึกษานะครับอยู่สัก 2-3 วันก็ต้องบอกน้องนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะเรียนรู้เร็วนะครับมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมให้บริการชาวอุดรในกิจกรรมการขายเรานะครับเราใช้นักศึกษาราชภัฏประมาณสัก100กว่าคนนะครับในการทำกิจกรรมในการขายนี้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายบริษัทที่ทางกรรมการบริษัทให้เราก็คือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเราสามารถที่จะใช้แรงงานท้องถิ่นนะครับใช้
อุปกรณ์ท้องถิ่นวัสดุท้องถิ่นได้เราก็จะใช้นะครับเพราะถือว่าเราไปตามธุรกิจในเมืองไหนก็ตามนะครับเมื่อได้กำไรแล้วส่วนหนึ่งเราควรจะต้องคืนกลับสู่ท้องถิ่นด้วยนะครับก็ผมดีใจในแง่ที่ว่าคุณอุดรต้อนรับ LPN ต้อนรับคุณลุมพินีต้อนรับคอนโดลุมพินีอย่างดียิ่งนะครับอบอุ่นมากดีใจในส่วนนี้มากกว่ายอดขายที่ได้มา 80% นะครับแสดงว่าทางจังหวัดก็รู้จักแบรนด์ของ LPN ดีใช่ไหมครับคอนเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มมันมีเกร็ดเล็กๆอะครับตอนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่ดินวางเงินนะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่ไปดูนะครับเรียบร้อยแล้วว่าโอเคที่ดินแปลงนี้น่าสนใจนะครับรอบที่สองผมก็ขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปแล้วก็ไปที่สำนักงานที่ดินนะครับเพื่อที่จะไปตรวจสอบเรื่องที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยืนอยู่ในสำนักงานที่ดินก็ไปโดยปกติไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นใครอะไรนะครับไม่ได้ใส่เครื่องแบบไม่ได้ใส่เสื้อของคอนโดลุมพินีไปนะครับแต่ก็ปรากฏว่าคนอุดรเข้ามาทักผมนะครับรู้ว่าเราเป็นคนลุมพินีก็ดีใจครับที่มาวันนี้เนี่ยแบรนด์ลุมพินีเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางครับแล้วคิดว่าจะปิดยอดขายประมาณเท่าไหร่คะเพราะว่าเหลืออีกประมาณแค่ 20% จริงๆตอนนี้ไม่ห่วงแล้วครับเพราะว่าเชื่อว่าอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยก็จะปิดการขายนะครับที่อุดรครับแล้วมองจะขยายโครงการต่อที่นั่นไหมครับอาจจะต้องให้เวลาอีกนิดนึงครับให้เวลาหมายถึงว่าเราคงจะไม่ผีผามบอกน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับโอเคเราได้รับการตอบรับที่ดีแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากพิสูจน์ว่าเราคอนโดลุมพินีคืออะไรเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากให้คนอุดรได้รับรู้นะครับหรือพูดง่ายคือเรื่องของแบรนด์ awareness นะครับหลังจากคนอุดรได้รู้จักมากกว่าคำบอกเล่านะครับได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วถึงเวลานั้นเราถึงจะพิจารณาเรื่องการขยายนะครับแล้วต้องหมายเรามีเป้าหมายในแง่รายได้ปีนี้นะครับตามที่เรานำเสนอไว้นะครับในรายงานประจำปีนะครับก็ราวๆสัก 15,000 ล้านนะครับแล้วก็มีเป้าหมายการเปิดตัวโครงการนะครับพร้อมกับยอดขายนะครับมูลค่ารวมๆก็ประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับในไตรมาส1นี่นะครับวันนี้หรืออีกอาทิตย์นึงจะปิดไตรมาส1นะครับเท่าที่เช็คดูตัวเลขล่าสุดเราน่าจะมียอดขายอยู่ราวๆประมาณสัก5เกือบจะ 6,000 ล้านนะครับอาจจะประมาณสัก 5,500 5,700 ล้านประมาณนั้นนะครับสำหรับไตรมาส1นะครับในส่วนของรายได้นะครับในไตรมาส1ปีนี้นะครับก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับปีที่แล้วครับไตรมาส1เราจะไม่ค่อยจะมีโครงการเสร็จเท่าไหร่นะครับปีที่แล้วเรามีเสร็จ2โครงการปีนี้เรามีเสร็จ1โครงการนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ก็เจอสูสีสูสีกับปีที่แล้วครับปีนี้น่าจะประมาณสัก12 13โครงการอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มูลค่าประมาณสัก 20,000 ล้านแต่ว่าจำนวนมันอาจจะแวรี่ไปนะครับขึ้นอยู่กับตัวขนาดของโครงการนะครับถ้าตามแผนเรานะครับที่จะซื้อที่ดินจัดหาที่ดินเข้ามานะครับแล้วเราอาจจะปราหมอข้อดีหรือจังหวัดดีที่ได้ที่ดินที่สวยๆขนาดใหญ่ทำโครงการได้มีมูลค่ามากจำนวนโครงการก็จะลดลงนะครับเพราะว่าเรา LPN เองเราใช้กลยุทธ์ที่ว่าเราไม่ได้ซื้อแลนด์แบงก์เก็บเอาไว้นะครับเราซื้อมาแล้วก็พัฒนาแล้วก็เปิดขายภายใน3เดือน6เดือนไม่เกินนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวจำนวนโครงการอาจจะแวรี่ได้บ้างนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังก็อย่าได้สับสนกับตัวเลขที่ผมให้ไปนะครับเพราะบางครั้งบอกว่า10บางครั้งก็บอก12 14แล้วมันก็จากต้นปีถึงปลายปีตัวเลขอาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างเล็กน้อยนะครับแล้วคุณท่านมองว่าปีนี้การทำธุรกิจอะไรอุปสรรคที่สำคัญที่สุดสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยเฉพาะตลาดของคอนโดซึ่งเป็นอาคารสูงเนี่ยนะครับถ้าไม่นับ RPN นะครับผมเชื่อว่าปัญหาใหญ่ๆของการทำคอนโดวันนี้คือเรื่องของการขาดแคลนผู้รับเหมาที่สร้างอาคารสูงจะไม่เหมือนโลไลท์จะไม่เหมือนบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ซึ่งผู้รับเหมาไม่จำเป็นที่จะต้องมีความรู้มีอะไรมากมายหรือทักษะหรือประสบการณ์มากมายนะครับใช้ผู้รับเหมารายย่อยสับเล็กสับน้อยอะไรก็ทำได้นะครับแต่สำหรับอาคารสูงใช้ระบบนั้นไม่ได้
นะครับตอนนี้คอนโดขึ้นเยอะนะครับเฉพาะในกรุงเทพก็หลายร้อยโครงการนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาใหญ่ที่สุดไม่ใช่ขาดแคลนแรงงานนะครับแต่ขาดแคลนผู้รับเหมาอาคารสูงนะครับผมถือว่าอันนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นปัจจัยหรือเป็นอิชชูสำคัญสำหรับปีนี้สำหรับคนที่พัฒนาอาคารสูงนะครับแต่สำหรับอาเพียนเองเราไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเรามีพีเอ็มทางการก่อสร้างที่ทำงานให้เราร่วมกันมานับ10ปีนะครับแล้วก็ทำให้กับเราเจ้าเดียวนะครับที่รายใหญ่เห็นว่าออกไปต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากตรงนี้คือท่านมองว่าที่ทางตลาดต่างจังหวัดแนวโน้มน่าจะมีความคึกคักหรือว่าแนวโน้มน่าจะดีมากกว่าผมมองข้ามไปมากกว่านั้นนะครับการที่คอนโดสามารถไปต่างจังหวัดได้เนี่ยแสดงว่าอันนี้หนึ่งเลยเนี่ยจังหวัดที่ไปเนี่ยมันต้องมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจนะครับมันถึงจะเกิดคอนโดได้นะครับอันที่สองก็คือวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตของผู้คนอาจจะเปลี่ยนไปเป็นวิถีชีวิตเมืองมากขึ้นถึงจะอยู่ในคอนโดได้นะครับดูง่ายครับถ้าจังหวัดไหนนะครับราคาที่ดินนะครับขึ้นไปหลัก 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 นึงเนี่ยครับมันไม่มีทางเลือกที่จะทำบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ได้แล้วครับเพราะราคาที่ดินมันขึ้นไปขนาดนั้นมันก็มีทางเดียวนะครับที่ทำได้คือคอนโดตราบใดที่คนเรายังอยากอยู่อาศัยในเมืองนะครับอยู่ใกล้กับความเจริญแล้วราคาที่ดินแพงคอนโดจะเป็นโจทย์เดียวเป็นคำตอบเดียวสำหรับที่อยู่อาศัยครับผมว่าสมัยนี้ระบบข้อมูลค่อนข้างจะดีและทันสมัยนะครับก็ถามว่าตลาดโดยรวมโอเวอร์ซัพพลายไหมผมเชื่อว่ายังหรอกครับเพราะว่าคนไทยเรายังต้องการที่พักอาศัยอีกเยอะนะครับแต่ถ้าจะมีโอเวอร์ซัพพลายก็อาจจะดูเป็นบางทำเลบางเซกเตอร์นะครับที่ทุกคนก็เห็นว่าตลาดตรงนี้ดีมีความต้องการสูงก็พยายามที่จะลุยกันลงไปพัฒนาในบริเวณนั้นก็มีโอกาสได้บ้างครับแต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับที่ดินมันเป็นสินทรัพย์ที่มันใช้แล้วมันหมดไปนะครับที่ดินของประเทศเรามันก็จะไม่งอกออกมาที่ดินในกรุงเทพมันก็จะไม่งอกออกมาตราบใดที่developer ยังไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับยังไม่มีหนี้สินเกินกว่าที่จะควบคุมได้เช่น D ratio ในสมัยปี2540เนี่ยครับบริษัท property ส่วนใหญ่นะครับ developer ส่วนใหญ่ D ratio เกินกว่า2:1นะครับ LPR 1ตอนนี้ก็ 2.5:1 นะครับเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเราไม่มีเงินสดในมือที่จะใช้จ่ายครับเพราะหนี้สินพลุงพลังตรงนั้นเราจะเป็นปัญหาแต่ถ้าตราบใดที่เรายังสามารถที่จะมีสภาพคล่องมี D ratio ไม่สูงเนี่ยนะครับต่อให้ over supply ยังไงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย supply มันก็จะถูกดูดซับไปเพราะว่าที่ดินมันมีแปลงเดียวครับที่ตรงนั้นคือตรงนั้นเนี่ยทำแล้วก็ไม่มีที่อื่นมาทดแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับผมว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับค่ะแล้วต้องพูดถึงจุดขายของ LPM เองคืออะไรครับเพราะว่าเปิดโครงการมาก็ยังได้การตอบรับที่ดีจากลูกค้าคงมีเรื่องเดียวครับวันนี้ที่ทุกคนพูดถึง LPM ก็คือเรื่องชุมชนน่าอยู่นะครับเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับ LPMซื้ออาเพียนแล้วอาเพียนดูแลท่านตลอดชีวิตนะครับวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ลูกค้าพูดถึงเรามากกว่าเรื่องของทำเลและราคานะครับเป็นการบอกปากต่อปากนะครับเราก็ไม่ได้โฆษณาอะไรมากมายก็ตามสมควรนะครับแต่ว่าด้วยแนวทางด้วยนโยบายด้วยกลยุทธ์ชุมชนน่าอยู่เนี่ยทำให้ลูกค้าอยู่แล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มีความสุขก็จะบอกต่อให้เราครับมีก็พูดไปเยอะก็แบรนด์ลูมินีก็คือจะพูดอย่างนี้ดีกว่าครับคือไม่ได้พูดถึงแบรนด์ลูมินีนะครับพูดถึงปณิธานของบริษัทเองปณิธานของคณะกรรมการบริษัทคณะผู้บริหารของบริษัทนะครับเรามีปณิธานที่จะสร้างบ้านหลังแรกนะครับในราคาที่ซื้อหาได้นะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า affordable house นะครับ